ข่าวเศร้าค่ะอดีตพระเอกดังคุณตึงอัศวินเสียชีวิตแล้วในวัย75ปีค่ะวงการบันเทิงมีเรื่องเศร้าอีกครั้งนะคะกับการจากไปอย่างกระทันหันของคุณตึงอัศวินรัตนประชาเจ้าของฉายาพระเอกฉีกกฎของวงการที่ก่อนหน้านี้ค่ะเคยฝากผลงานดังอาทิละครผู้ชนะ10ทิศสวรรค์เบี่ยงปีพุทธศักราช2521และผลงานชิ้นสุดท้ายที่เขาแสดงเต็มตัวนะคะก็คือคมพยาบาทเมื่อปีพุทธศักราช2544ค่ะโดยทางเพจดาราภาพยนตร์ได้แจ้งข่าวว่าหลังจากช่วงเช้าเมื่อวาน12ตุลาคมนะคะอดีตพระเอกดังได้ออกกำลังกายตามปกติที่เคยทำเป็นประจำทุกวันค่ะตอนเที่ยงระหว่างที่เขากำลังพูดคุยกับภรรยาอยู่ก็เกิดอาการวูบฟุบหน้าลงไปกับโต๊ะนะคะหมดสติภรรยาก็เลยนำตัวส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าค่ะแพทย์ทำการปั๊มหัวใจถึง8ครั้งแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ค่ะจึงจากไปอย่างสงบเมื่อเวลา 15:10 นซึ่งแพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตเพราะโลหิตเป็นกรดสิริอายุแล้ว75ปีโดยครอบครัวจะตั้งสวดพระอภิธรรมที่วัดมกุฏกษัตริยารามค่ะกาสิบสามบันเทิงของเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปในครั้งนี้ด้วยนะคะ